สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมที่แบงกอกนะครับแบงกอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีนะครับกับผมอาจารย์อานันท์สันกชาหรืออาจารย์โจ้นะครับในรายการเช็คดวงผ่านจอครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์สดกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งสายสดและ SMS นะครับสายสดก็เข้ามาที่02-255-6853 02-255-6854นะครับส่วน SMS นะครับ476-4115นะครับ476-4115ครับผมก็พบกันเช่นเคยทุกวันพุธนี่แหละครับนะฮะกับโหราศาสตร์นะครับนะครับถ้ามี SMS เข้ามาก็ให้เจ้าหน้าที่เช็คนิดหน่อยนะครับผมจะได้เข้าเร็วหน่อยนะครับก็ก่อนที่จะมาพยากรณ์สดการนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของดวงดาวณวันนี้นะครับในระบบของโหราศาสตร์นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธที่28ตุลาคม2558นะครับทางสุริยคติก็วันพุธช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นฤกษ์บนนี้ยังติดธริโทเลิกอยู่นะฮะก็จะเข้าในมหัตธโนเลิกก็ในช่วงของค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ทางจันทรคตินะครับก็เป็นวันพุธแรม1ค่ำ11นะครับในดวงชะตาของวันนี้นะฮะดวงดาวที่โคจรอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับพระจันทร์นะครับพระจันทร์จะย้ายเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานช่วงตีสองกว่าๆนะครับวันนี้พระจันทร์จะอยู่โคจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับอยู่ที่27องศา17ลิบดานะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับตำแหน่งเป็นมหาจักรนี่เขาเรียกว่าฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่สำคัญดวงหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเดินเร็วนะครับคือราศีละ2วันครึ่งนะครับแต่ก็มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของแต่ละบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆนะครับภายในโลกนี้หรือว่าแต่ละมุมมองแต่ละมุมของประเทศนั้นๆนะครับเรามาพูดถึงพระจันทร์นิดหนึ่งนะฮะพระจันทร์เนี่ยตามโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับการพยากรณ์จะออกมาในรูปแบบของรูปจริตนะฮะเขาบอกว่ารูปจริตให้ทายจันทร์นะครับพระจันทร์เปรียบเสมือนมารดานะฮะเป็นเพศหญิงนะฮะเป็นผู้ปกครองนะฮะผู้เอื้อเฟื้อนะครับในเรื่องของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการบริโภคพระจันทร์จะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนะครับเพราะพระจันทร์นี่จะสัมพันธ์กับแต่ละวันได้ดีนะครับพระจันทร์มหาจักรในราศีเมษก็เป็นเรือนของพังคานะฮะพระจันทร์เนี่ยเป็นธาตุดินนะครับดินปนน้ำนะคือเป็นดินอ่อนซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนสถานะได้ทุกรูปแบบนะฮะอยู่ในภาชนะวัตถุยังไงก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับทรงเหลี่ยมก็เป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมก็เป็นทรงกลมนะฮะหมายถึงว่าการประนีประนอมนะครับการช่วยเหลือต่างๆแต่พระจันทร์เมื่อมาอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟนะฮะและเจ้าราศีคืออังคารนี่ก็เป็นธาตุลมจะทำให้พระจันทร์ตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งเริ่มแข็งคล้ายๆว่าไฟเนี่ยไฟของราศีธาตุนี่นะครับจะไปกระตุ้นให้ดาวที่มาอยู่เนี่ยเปลี่ยนสถานะอย่างพระจันทร์เนี่ยดินปนน้ำก็จะเริ่มแข็งตัวขึ้นมีความทะเยอทะยานเหมือนอังคารขึ้นนะครับมีความร้อนแรงขึ้นต่างๆนานานะฮะพระจันทร์มหาจักรในดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะฮะใครเห็นก็ค่อนข้างจะดูไปทางว่าบุคลิกดีนะหน้าใกล้ชิดนะครับน่าจะผูกมิตรนะครับมองอาจจะมองไปทางเสน่หาส่วนถ้าเป็นดวงจันทร์มหาจักรในดวงของเพศหญิงก็จะใกล้เคียงกันแต่จะเป็นในลักษณะของ
มองไปในด้านของเสน่หาในเรื่องของชู้สาวเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะฮะแต่จันทร์ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเปราะบางและแตกง่ายนะฮะเพราะดินนะครับชุ่มน้ำเมื่อโดนไฟและลมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาแข็งตัวนะฮะถ้าร้อนมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกระเบื้องนะครับมันก็จะแตกได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งของวันนี้นะฮะทีนี้เราจะมาดูกันก็คุยกันไปเรื่อยนะครับก็รอสายสดกับ SMS เข้ามานะครับก็ทยอยเข้ามาแล้วแหละนะครับเราจะมาลองคุยในเรื่องของดวงดาวในวันนี้นะฮะพระอาทิตย์คือดาวที่เริ่มต้นดาวให้แสงสว่างต่างๆเนี่ยพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีตุลนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดพระจันทร์ไปก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะผมเห็นพระจันทร์ตรงนี้ค่อนข้างจะเด่นนิดนึงในวันนี้นะฮะพระอาทิตย์สถิตราศีตุลนะฮะตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิดนะฮะเขาเรียกว่าอาจจะอ่อนคุณภาพไปหน่อยแต่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนธาตุลมนะฮะลมตรงนี้ก็จะทำให้พระอาทิตย์นี่ค่อนข้างจะมีพลังนิดนึงแต่เป็นพลังในด้านไหนนะครับเราก็มาดูกันนะครับมีพระพุธอยู่ด้วยจะเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความคิดนะฮะอยู่ในเรือนพระศุกร์นะครับเกี่ยวกับการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆอะไรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยก็ตามตำราโหราศาสตร์ก็จะจัดเป็นคู่สมพลนะครับอาทิตย์ก็เป็นคู่สติปัญญานะครับความเฉลียวฉลาดต่างๆนะดูกระแส กระแสธาตุและกระแสอะไรต่างๆจะส่งเสริมไหมนะครับอาทิตย์อยู่ได้นะพระลมช่วยส่งเสริมพระศุกร์ก็ถือว่าส่งเสริมในด้านของสิ่งใหม่ๆนะฮะเป็นเรื่องของความฟุ้งเฟ้อนะครับพระพุธอยู่ตรงนี้กับอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้นะฮะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะฮะ1-4ก็คืออาทิตย์กับพระพุธนั่นเองในเมื่อ1-4มาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นเรือนของพระศุกร์นี้ก็ย่อมจะส่งเสริมได้ดีพอสมควรนะครับส่วนต่อไปก็เป็นดาวอังคารนะครับอังคารเนี่ยก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับอังคารเป็นเจ้าเรือนของราศีเมษและราศีพิจิกนะฮะราศีเมษคือราศีเริ่มต้นของเรียกวัฏฏะของการโคจรของจักรหรือจักรวาลหรือจักรราศีนั่นเองนะฮะราศีเมษคือการเกิดนะครับราศีพิจิกก็คือการดับนะฮะซึ่งเป็นราศีมรณะนั่นราศีพิจิกนะครับเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับนะฮะอังคารนี่จะครอง2เรือนเลยก็คือราศีจุดกำเนิดกับราศีมรณะนะครับอังคารตอนมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะฮะลมนี่จะเป็นลมข้างจะกันโชครุนแรงนะฮะลมเรียกว่าลมแห่งการละลมแห่งเหมือนลมอัศวินนะฮะเหมือนนักรบนะฮะความกล้าแข็งขยันเนี่ยให้ทำอังคารนี่เอาอังคารมาอยู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นธาตุไฟเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับคำว่ามหาจักรเนี่ยมันก็คำว่ามหานี่ใหญ่นะจักรก็คือในรอบวงนั่นเองนะฮะถือว่าอังคารตรงนี้มีอิทธิพลและมีความแข็งแกร่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่จะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับแล้วก็ทีนี้อังคารเมื่อมาอยู่ในราศีนี้นะครับไม่ใช่โทษทีครับยังไม่ได้มหาจักรโทษทีมหาจักรมันต้องเป็นราศีกันนะครับโทษทีราศีสิงห์นะครับแต่เป็นธาตุไฟไฟย่อมทำให้อังคารเนี่ยมีพลังนะครับทีนี้ดาวอังคารก็จะมีเจอกับพระศุกร์พระพฤหัสนะครับอังคารเมื่อมาอยู่ธาตุไฟก็ย่อมได้แรงส่งเสริมจากพระอาทิตย์นะครับมีพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรพระศุกร์ก็คือเลข6นั่นแหละครับพระศุกร์จริงๆเป็นดาวธาตุน้ำนะครับทีนี้พระศุกร์ธาตุน้ำเนี่ยเมื่อมาอยู่ในธาตุไฟนะครับเราคิดถึงหลักง่ายๆนะครับของธรรมชาติไฟมันเมื่อได้อยู่ในความร้อนนะฮะมันก็จะเกิดการดีดตัวนะฮะการดีดตัวการสปริงตัวเหมือนน้ำเดือดนะครับดาวคู่มิตรคู่นี้โอเคมันได้คู่มิตรส่งเสริมจริงนะฮะแต่พระศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะเดือดพระศุกร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องของการเงินเรื่องความรักนะครับเรื่องความสุขหรือว่าเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับ
เรื่องพัฒนาวิวัฒนาการสิ่งปรุงแต่งใหม่ๆนะครับส่วนพระพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์พฤหัสเป็นธาตุดินค่อนข้างจะแข็งหรือดินแข็งนะฮะพฤหัสมาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นเรือนราศีคู่มิตรคือของราศีของพระอาทิตย์นั่นเองพฤหัสราศีนี้นะฮะพลกินก็แข็งอยู่แล้วนะครับพอดีมาเจอธาตุไฟก็ทำให้แข็งตัวค่อนข้างจะยึดติดนะค่อนข้างจะแข็งในเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์นะฮะดูในเรื่องของดวงชะตาบ้านเมืองเดี๋ยวนี้กฎหมายก็เริ่มจะเข้มงวดนะฮะเพราะพฤหัสอยู่ในธาตุไฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งมากนะฮะตอนนี้กฎหมายนี่เป๊ะๆเลยทำอะไรก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่านอกลู่นอกทางอย่าไปทำในสิ่งที่ผิดกับตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับรู้สึกจะมีเข้ามาแล้วเนาะ SMS นะหรือว่าสายสดนะครับก็นี่แหละครับในดาวใหญ่ๆอีกดวงก็คือดาวพระเสาร์นะฮะพระเสาร์กำลังเริ่มเดินในราศีพิจิกนะฮะพระเสาร์นี่เป็นดาวค่อนข้างจะเดินช้าดาวค่อนข้างจะเวลาสร้างปัญหาเนิ่นนานนะฮะแต่เวลาสรุปเลยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะครับก็ถ้าพูดไปมันก็เรื่อยๆเนาะนะครับทีนี้เพราะว่าดาวมันยังมีอีกหลายดวงอยู่แต่ผมจะพูดในเน้นดาวที่สำคัญในช่วงวันนี้นะครับก็มีเนี่ยแหละฮะอังคารพฤหัสพระเสาร์โดยเฉพาะวันพระจันทร์เนี่ยจะบอกรายละเอียดของวันนะฮะส่วนอาทิตย์จะบอกของเดือนนะครับเราก็จะคุยให้ความรู้กันไปเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมอาจารย์โจ้นะครับกับเช็คดวงผ่านจอในช่วงต่อไปครับผมผมกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับพอดีก็ SMS ก็เข้ามามากพอสมควรนะครับก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับสายสดนะครับ02-255-6853 02-255-6854 SMS 476-4115นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคุณณัชชาภานะเอาตรงนี้ก่อนเนาะเอาตรงนี้ก่อนตอนนั้นรู้สึกจะSMS จะเพิ่งเข้ามานะครับก็เรียงตามโควต้านะครับเรามาดูณัชชาภานิดหนึ่งคุณณัชชาภานะครับเกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10เดือนตุลา2519หรือเดือน10นั่นเองนะครับผมผูกดวงวางลัคนาแหมเมื่อกี้เพิ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของจันทร์มหาจักรนะครับคุณณัชชาภาก็จันทร์มหาจักรพอดีเลยแม่นะครับแต่พอดีมันอาจจะไปอยู่ในเรือนเสียหน่อยนะครับมันไปทำมุมเบียนกับพระอาทิตย์ก็คือทำมุมเป็นอริมรณะต่อกันนะครับแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวเขาเรียกว่าคู่ครัวเรือนนะครับถามในเรื่องของการเงินนะครับเป็นหลักโอ้การเงินของคุณค่อนข้างจะสะบัดนะครับใช้มีเยอะใช้จ่ายเยอะนะครับมีมฤตยูไปอยู่ตรงนั้นมีราหูอยู่ตรงนั้นอีกต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายนะครับตรงนี้แล้วช่วงพูดจริงๆที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเงินจะสะบัดออกมากกว่าเข้านะครับราหูก็เข้ามาทับลักอีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวราหูจะออกในช่วงของมกรานี้นะครับราหูเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศก็ค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับการเงินก็ค่อนข้างจะขยับตัวขึ้นมาบ้างนะครับระวังการใช้จ่ายนะครับครับผมนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับพอดีมีสายสดเข้ามานะครับโอเคนะครับสายสดสักครู่นะครับสักครู่คุณ
สราวุธนะครับขอผมผูกดวงแป๊บหนึ่งนะครับสราวุธนะครับสราวุธสักครู่ครับสักครู่ครับเกิดวันที่23นะครับกันยายนนะครับ2520นะครับ2520นะครับไม่มีเวลาเกิดเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับสนาวุธนะครับเป็นวันศุกร์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคนะครับคุณสราวุธนะครับ20กันยา2520นะครับเป็นวันศุกร์23ครับแล้วไงนะครับวันที่23ครับอ๋อ23ใช่ครับ23กันยา2520นะครับเป็นวันศุกร์ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเสงนะครับพอปลุกดวงชะตามาก็ค่อนข้างจะเวียนปวดเสียเวียนเก้านะคุณสราวุธเนาะครับปีที่แล้วนี่งานเงินก็สะบัดน่าดูเลยเนาะนะฮะราหูมาทับอาทิตย์อีกคุณต้องรอต้นปีนะคุณสราวุธนะครับรอต้นปีไปก่อนนะฮะทีนี้ในเรื่องของรายได้การเงินเนี่ยมนุษย์จะอยู่ไปทับในราศีซึ่งพระศุกร์ครองอยู่ก็คือราศีตุลมันเป็นเรื่องของการเงินของชาวราศีกันด้วยนะครับการเงินก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายนะครับคุณสราวุธครับคุณสราวุธครับราหูทับราหูเดิมในดวงชะตาก็ค่อนข้างจะปวดเสียนเวียนก้าวปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับทีเนี้ยพระเสาก็โยกหน้านะฮะคุณรอพฤหัสเดี๋ยวหลังต้นปีมันจะเริ่มมีอะไรดีขึ้นมาพฤหัสมาทับอาทิตย์มันก็จะมีโชคมีอะไรเข้ามาบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับครับมีอะไรถามเพิ่มไหมครับโชคลาภครับแหมโชคลาภนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะนะฮะเพราะในดวงชะตาเนี่ยดาวเสามันไปทับเรือนราพะของชาวราศีเข้าเสาไปทับเรือนจันทร์นะครับนะฮะคุณต้องเปลี่ยนแปลงครับโชคลาภช่วงนี้ยังไม่ค่อยน่าจะเสี่ยงเท่าไหร่นะนะครับเพราะราหูเนี่ยมันค่อนข้างจะสร้างมหาหลายอย่างนะพระเสาเนี่ยมันจรอยู่ในเรือนสังคมเรือนอะไรต่างๆนะครับเสาเดิมอยู่ในเรือราพะเสาเป็นกาลกินีจรนะครับคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณสราวุธผมแนะนำคุณนะคุณไปไหว้พระราหูนะครับแล้วก็เช่าเหรียญพระราหูเนี่ยใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ไม่ต้องเหรียญใหญ่นะเหรียญเล็กๆเข้าใจไหมครับครับพอดีผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะวันที่หนึ่งวันเป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีงานกฐินใหญ่ที่วัดท่าไม้กระทุ่มแบนนะครับผมและทีมงานในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะไปทำการพยากรณ์ที่นั่นนะฮะประมาณเกือบ40ชีวิตนะฮะไปร่วมบุญด้วยกันนะครับเป็นงานใหญ่นะฮะวัดท่าไม้กระทุ่มแบนคงเคยได้ยินนะครับครับที่นั่นเขามีพระราหูองค์ใหญ่ครับไปทำบุญที่นั่นก็ได้นะครับแล้วความรักเป็นไงบ้างครับคือดาวความรักเนี่ยมันดวงชะตาของคุณมันมีดาวพระเกศเล็งราหูเล็งอาทิตย์อยู่ชาวราศีนี่พระเกศเนี่ยมีคู่แล้วค่อนข้างจะมีปัญหาครับมันถ้าคู่ไม่อายุมากกว่านะครับน้อยกว่านั่นแหละครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับทะเลาะกันมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีปรับครับเราก็ปรับนิดนึงอีกอย่างคุณปัญหาคุณก็เยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องการเงินและอะไรมารุมมาตุ้มไปหมดนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติค่อยๆคุยกันครับ
ผมถามภรรยาคุณนี้รูปร่างท้วมไหมผอมๆอ๋องั้นก็คงจะคนละคนนั่นแหละครับอันนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนที่ไหนครับไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ครับเพิ่งคบครับก็คงลำบากนิดนึงเนาะนะครับลำบากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆถ้าคิดว่าในเรื่องของความรักเรื่องคนสองคนเนี่ยเราต้องปรับให้ได้และดวงชะตาคุณพระเกศเล็งนี่มันค่อนข้างจะเหนื่อยในเรื่องของคู่นะนะครับถ้าอยากจะได้รายละเอียดจริงๆเดี๋ยวไปพบกันที่วัดทําไมก็ได้นะครับอ๋อโอเคครับนะฮะเพราะพระเกศเล็งรักเนี่ยผมไม่อยากพูดแรงๆนะฮะในจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะมีปัญหานะแต่ผมต้องอยากรู้เวลาเกิดของคุณจริงๆนะครับจะได้นั่นได้โอเคนะครับคุณสราวุธเนาะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะครับสายสดคุณสราวุธไปแล้วทีนี้มาต่อไปครับใครเอ่ยเมื่อกี้มาคุณเอนะครับคุณเอ SMS เข้ามาเมื่อช่วงสักพักหนึ่งคุณเอเกิดวันที่3นะครับเป็นวันพฤหัสนะฮะเดือนสิงหา2515นะครับในนี้ก็ไม่ได้แจ้งเวลาเกิดผมก็จะดูที่ดาวใหญ่และดูที่ชาวราศีให้นะครับคุณเอนะครับมีอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับนะฮะก็ยังจัดเป็นชาวราศีกรกฎนะครับมีอาทิตย์พุธอังคารเนี่ยกุมลัคนานะครับแต่ตัวที่มันน่าดูก็คือราหูซึ่งมะเร็งนะฮะเล็งอาทิตย์เล็งพุธเล็งอังคารเนี่ยราหูนี่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาราหูใหญ่ซะด้วยราหูเป็นมหาจักรในราศีมังกรนะครับเล็งมาที่ราศีกรกฎนะครับในเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะกับเพื่อนฝูงหรือทำอะไรร่วมหุ้นกันอะไรนี่มันจะมีปัญหาได้นะถามในเรื่องโชคลาภนะครับคุณก็มีพระเสาพระเสาอยู่ในเรือนสุขอยู่แล้วนะฮะดาวโชคลาภจริงๆเนี่ยคุณจะมาจากไหนคุณจะมาจากเพศตรงข้ามนะครับคุณเอนี่ผมไม่ทราบว่าผู้หญิงผู้ชายนะฮะเพราะเอนี่มันมีได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะผมก็จะพูดรวมๆนะฮะโชคลาภเนี่ยจะได้จากเพศตรงข้ามนะฮะได้แบบไม่คาดคิดนะฮะเรื่องความรักเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะมาแบบเปิดเผยไม่ได้นะครับสังคมเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยในสังคมค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ยุ่งๆพอสมควรนะครับนะฮะเพื่อนฝูงก็ค่อนข้างจะมาอาศัยเรานั่นแหละนะครับผมโชคลาภนะครับมาจากเพศตรงข้ามคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนึกถึงเพศตรงข้ามไว้ก่อนนะครับSMS ต่อไปนะครับครับผมกิตติชัยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อด้วยคุณนัทพันธ์นะครับคุณกิตติชัยคุณกิตติชัยเกิด21ตุลา2531นะครับเป็นวันศุกร์ขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมะโรงนะครับฤทธิ์ก็คือขึ้นแรมเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไปตรงกับเดือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกระทิงนะฮะกระทิงวันกระทิงเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับพอมาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็เพิ่งเจอมรสุมมาไม่นานนี่เองนะฮะมันก็จะค่อยๆ คลายไปแต่ลักษณะมันยังคงทรงบีบตัวอยู่นะครับเรื่องการเงินอดทนครับมันคุณต้องผ่านมาให้ได้เพราะกระเป๋าเงินคุณมันรั่วด้วยนะครับมีมฤตยูไปแกว่งอยู่ตรงนั้นและตอนนี้พระเสาก็เข้าไปด้วยนะฮะมันค่อนข้างจะช็อตเรื่องการเงินนะฮะจะใช้จะจ่ายก็ต้องระมัดระวังนะครับผมก็ถามเรื่องการเงินอย่างเดียวเนาะโอเคนะครับไปที่คุณนัทพันธ์นะครับขออนุญาตผมผูกดวงแป๊บนึงนะคุณนัทพันธ์เจนสกุลนามสกุลคุ้นๆนัทพันธ์นะครับเกิดวันที่6ธันวาพ.ศ.เท่าไหร่ครับ2532นะครับโอเคครับ
พอดีมีสายสดเข้ามาเดี๋ยวครับครูครับทีมงานก็กำลังเช็ครายละเอียดนิดนึงครับสายสดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเข้าสายสดสักครู่นะครับคุณเกษมพันธ์ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลสายหลุดนะครับเกษมพันธ์13นะครับวันที่13ตุลานะครับสองห้าสองหนึ่งโอเคนะครับนะครับปลุกดวงแป๊บหนึ่งเข้ามาหรือยังครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณเกษมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินและความรักครับผมอ๋อได้ครับได้ครับในการปลุกดวงละนะครับคุณเกษมพันธ์13ตุลา2521เนาะครับผมใช่ครับเป็นวันศุกร์ขึ้น12ค่ำนะครับเดือน11ปีมะเมียนะครับครับผมถามเรื่องการเงินกับความรักครับผมใช่ไหมครับนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็อีโก้สูงเหมือนกันนะคุณเกษมพันธ์นะกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันต้องระวังนิดนึงมันมีมนุษย์ตะยูไปอยู่ตรงเรือนการเงินนะฮะมันเป็นรูอ่ะมันเป็นรูเห็นไหมครับผมมีพุทธมีอังคารอยู่นะฮะสังคมเพื่อนฝูงก็น้อยๆ หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับผมนะฮะเพื่อนฝูงบางทีก็จะมาอะไรก็กู้อะไรก็กู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคิดนะครับครับใช่มั้ยนะฮะครับ มันก็จะไปทุกข์ใจการเงินกับพรรคพวกเรานั่นแหละนะฮะก็อย่าใจกว้างมากนะครับผมนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับดาวคู่ของของคุณเกษมพันธ์เนี่ยครับผมเป็นดาวพฤหัสนะฮะค่อนข้างจะได้ตำแหน่งดีคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่ค่อนข้างบางทีคล้ายๆแบบไม่ค่อยแคร์นะครับพฤหัสเป็นสิงห์เกณฑ์ของราศีนี้นะฮะและเป็นได้ตำแหน่งเป็นอุตด้วยนะครับนะฮะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ดาวความรักในสังคมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นประก็คือบางทีมันก็ไม่ค่อยทนใช่ไหมคู่ของคุณเกษมพันธ์เนี่ยต้องลักษณะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะนะฮะไม่ใช่ว่าต้องอายุมากนะหมายก็ว่าบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ใหญ่นะฮะคือตอนนี้คือตอนนี้ผมมีปัญหาคือทะเลาะ กับแฟนแล้วก็คือว่าได้เลิกกันอย่างน้อยว่าอยากจะทราบว่าจะมีโอกาสได้กลับมาไหมครับของเขาอายุมากกว่าฮะอายุมากกว่าใช่ไหมนะฮะลักษณะเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็มานะครับมันจะมาเลิกรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกอยู่นี้สักระยะหนึ่งแล้วหรือสักพักก็จะกลับมาครับผมนะครับทำคุณก็ง้อหน่อยสิอย่าอีโก้สูงมากนะครับนะครับผมนะคนจริงเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีนะเกิดปีค่ะเขาเกิดปีขานราศีมีนนะครับอ๋อนะครับเกิด18ครับเออราศีมีน18คุณหนองหนึ่งก็ห่างกันไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะไม่เท่าไหร่นะครับครับผมแต่คือเขาเป็นคนชอบสอนแต่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าครับนั่นแหละคู่ของคุณต้องเป็นชอบมากกว่าครับคู่ของคุณต้องเป็นแบบนั้นนะฮะคุณก็ต้องลดอีโก้ลงมาเดี๋ยวก็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 ดีกันเองน่ะนะครับครับผมครับครับครับขอบคุณมากนะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเรื่องของความรักบางทีมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับส่วนอาจารย์นี่ก็แนะนำได้นะครับแต่จะไปชี้นำทุกอย่างก็คงไม่ได้คือเราต้องการคือเรียกโหนเนี่ยเขาจะมีจรรยาบรรณในเรื่องคืออย่าท้ายให้ผัวเมียเขาเลิกกันนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าทายว่าคนนู้นจะต้องตายคนนี้จะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดจรรยาบรรณและอีกข้อก็คือทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะฮะถ้าอยากทายก็ให้พยากรณ์ในด้านบวกไว้หน่อยนะฮะถ้าไม่เห็นในจุดไหนไม่ดีนะฮะผมก็อยากจะ
ฝากไว้สำหรับนักพยากรณ์หลายๆท่านเนาะนะครับก็ให้มีจรรยาบรรณนะฮะเพราะพักนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับโหนเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดลบเยอะนะครับมีสายสดเข้ามานะครับมีสายสดเข้ามานะครับเดี๋ยวฉันถูกดวงสักครู่นะครับคุณดารุณีดารุณีนะครับเกิดวันที่21นะครับเดือนมกรานะครับนี่เป็นมกราพ.ศ. 2513ครับปลุกดวงแป๊บหนึ่งคุณดารุณี21มกราคม2513นะครับค่ะเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธนะครับค่ะปัจจุบันอายุจะ46แล้วเนาะ45ย่าง46นะครับคุณดารุณีนะครับถามเรื่องโชคลาภนะครับปีนี้คุณเกิดค่อนข้างจะเพ็ญนะนะฮะเกิดวันพระด้วยเกิดวันพระเลยละค่ะปีนี้15ค่ำครับใช่ครับถามเรื่องโชคลาภนะฮะความจริงอาทิตย์อยู่มังกรเนี่ยนะฮะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาดาวเสาเข้ามาในเรือนราพะความจริงมันน่าจะได้อะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าพระเสานี่มันช้าได้มันจะได้ชิ้นใหญ่นะฮะประมาณเดือนไหนคะผมไม่ทราบว่าโชคลาภที่คุณจะได้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินหรือเปล่านะนะฮะอาจจะเป็นบ้านช่องนะฮะรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือปกติแล้วจะปนมีตลอดเนี่ยค่ะมาช่วงปีนี้ค่ะไม่ค่อยมีเลยค่ะก็พระเสามันเดินถอยหลังไงดาวเสาเรียกว่ามันเดินวิกลกติตอนนี้กำลังจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะฮะในดวงชะตาคุณจริงคุณเป็นคนฝันแม่นนะคุณดารุณีใช่ค่ะแต่ก่อนจะเป็นคนฝันอะไรแปลกๆแล้วคือถ้าทุกข์ขอเนี่ยก็คือจะได้ตลอดแต่มาช่วงตอนอายุ45นะคะไม่ค่อยได้ค่ะนะคุณ มันจะได้ตลอดมันก็นั่นสิครับพอดีดวงชะตาเนี่ยนะครับมันจะมีของการวัฏฏะของการโคจรเนี่ยไปเรื่อยๆมันมีทั้งส่วนดีส่วนเสียบ้างนะครับคุณอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงเพราะเสาเริ่มเดินปกติใช่ผมว่าหลังอาจารย์ถึงจะดีค่ะหลังต้นปีนะครับอาจจะต้องมีการทำธุรกรรมหรืออะไรกันก็ได้นะฮะพฤหัสเข้ามาในราศีกันนะฮะเขาเรียกว่าเป็นก้าวแก่ราศีมังกรเขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์นะครับมันจะมีเรื่องยุ่งๆอยู่ในช่วงของปลายปีนิดหน่อยก็คือพฤหัสกับราหูจะวิ่งสวนกันเท่านั้นเองนะฮะเรื่องของการเงินนั่นแหละเรื่องของการเงินนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากมกราคมกุมภาไปแล้วมันจะขยับดีขึ้นแล้วนะครับแน่นอนนะครับแล้วการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเรื่องของการงานถ้าดาวการงานจริงๆมันก็จะมีขยับนะครับขยับแล้วล่ะขยับดีขึ้นแล้วดวงหนูเนี่ยถ้าทำการค้าขายได้ดีไหมคะดวงเนี้ยค่ะคือดาวการงานนะฮะเป็นดาวเรือนการงานมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระศุกร์เรื่องของพระฤหัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะก็ได้นะฮะถ้าจะเป็นอาหารก็ให้เป็นลักษณะของที่มันเป็นบำรุงสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยได้ครับครับก็โอเคนะครับคุณดารุณีนะครับคุณฝันได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์ดีนะครับคุณฝันแม่นนะก็สวดมนต์ตลอดนะคะเช้าเย็นค่ะอาจารย์เดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีเนาะนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับผมครับ
ก็กลับมาอีกช่วงนะครับรู้สึกวันนี้ SMS ก็เข้ามามากพอสมควรเนาะแล้วสายสดอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่สายสดก่อนนะครับที่คุณจิระสุดาสวัสดีนะครับสวัสดีครับฮัลโหล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 สวัสดีค่ะเอ๊ะคุณเปิดพัดลมหรือเปิดทีวีหรือเปล่าเนี่ยข้างๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่มันไม่ได้เปลี่ยนช่องใช่ไหมช่องนี้อยู่หรือเปล่าห้ามเปลี่ยนนะจะดูดวงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าที่มันโอเคนะครับผมเฮ้ยทำไมเป็นเพลงที่มันสายค่อนข้างจะมีปัญหานะนะครับสวัสดีครับนะครับคุยไปเลยนะคุณจิรสุดานะนะครับการเงินการงานนะน่ะเดี๋ยวนี้คุณบอกเวลาผมมานะครับคุณเกิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับพระเสาพอวางแล้วเนี่ยผมเห็นพระเสาไว้ทับลักษณะนะฮะคุณเกิด18พฤษภาเนี่ยคุณจัดอยู่ในชาวราศีพฤษภนะครับทีนี้พอคุณบอกเวลาเกิดผมมาเนี่ยนะฮะเวลาเรียกว่าจุดกำเนิดนั่นเองนะฮะลัคนาวางแล้วอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับโหก็ดาวที่เร็งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะนะครับค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะนะครับดาวจันทร์ผมว่าคุณดูดีนะดูดีจันทร์ได้อุดด้วยนะฮะมีอาทิตย์อยู่ด้วยพฤหัสเป็นดาวที่มีเสน่ห์ค่อนข้างพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้คุณต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะเสากำลังมาทับลักนะฮะเพราะเสาเข้าราศีพิจิกทับลัคนานะฮะคุณจะปวดหัวคุณจะเครียดอะไรหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอาจจะสะดุดดูเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะในช่วงปลายปีนะครับเสาทับเนี่ยคุณต้องปล่อยวางบ้างนะครับมีสายเข้านะครับสายต่อเนื่องหรือเปล่าครับทีมงานไม่ใช่ผมจะผ่านเลยนะครับสำหรับคุณจิระใช่ค่ะจิระสุดาใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์นะครับอาจารย์คะดูการงานการเงินแล้วก็โชคลาภอะค่ะอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยเหรอฟังค่ะแต่ว่าเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภนะครับจริงๆเนี่ยคุณก็มีอะไรที่มันฟลุกฟุกเหมือนกันนะฮะราหูอยู่ในเรือน11แต่มันอยู่ไม่ค่อยทนเข้าใจไหมฮะค่ะนะครับเข้าใจค่ะแล้วนี่ราหูมาทับราหูเนี่ยนะฮะมันมาก็มาชั่วคราวนะฮะในเรื่องของการงานก็ต้องระวังอาจจะช่วงปลายปีเนี่ยมันอาจจะมีการชะลอตัวนะฮะการอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะอะไรสักอย่างนึงนะครับฮัลโหลสองสามวันนี้เรื่องติดต่องานนะคะแล้วก็การเงินก้อนใหญ่พอจะได้ไหมคะเพราะเสาเนี่ยนะฮะมันเป็นราชาโชคนะครับในดวงชะตาค่ะนะครับมันแต่มันทับลักนะฮะมันได้มันก็คงจะต้องโอ้โหหืดขึ้นคอเหมือนกันน่ะต้องใช้ความพยายามสูงเลยนะครับแต่ถ้าจะสำเร็จจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงปลายหน่อยกว่าจะเคลียร์เรียบร้อยนะปลายเดือนหรือปลายปีคะปลายปีที่ครับอ๋อนะฮะเพราะพฤหัสจะวิ่งเข้ามาในเรือนราภะนะครับความร่วมมือต่างๆมันจะมาอยู่ช่วงนั้นนะครับ
ค่ะแต่นี้มันอาจจะมีเรื่องของการต้องเจรจาเป็นช่วงๆไปก่อนคุณต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับแต่ถามว่าคุณมีโอกาสไหมมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวพฤหัสย้ายเข้ามาราศีกันนะครับถึงจะทับมฤตยูไอ้ถึงจะทับราหูเดิมแต่มันก็จะไปเล็งพระอาทิตย์กับพระศุกร์นะฮะดาวคู่มิตรจะส่งเสริมกันในเรื่องโชคลาภนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้คนเดียวนะเลยใช่ไหมคะว่าไงครับเศรษฐีเลยใช่ไหมคะมันก็คือพฤหัสเข้ามาเนี่ยมันได้มุมดีนะครับค่ะได้มุมดีอ่ะแล้วจริงๆดาวหุ้นส่วนดาวผู้ร่วมหรือว่าดาวคู่ครองเอ้ยดาวเพศตรงข้ามอ่ะเนาะที่คุณจะทำอะไรส่วนมากจะได้รับความร่วมมือดีนะฮะอ๋อค่ะคุณประเภทเป็นเหมือน working woman อ่ะก็ค่อนข้างจะเก่งนะฮะเพื่อนฝูงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันผมว่าคุณเป็นคนสวยนะเนี่ยสวยมากค่ะไม่รู้สิ ผมดูจากดวงผมว่าคุณเป็นคนสวยนะเป็นคนมีเสน่ห์ โหเลาะนะครับได้ค่ะอาจารย์นะครับจริงๆก็บอกบุญกันไปนะครับวันที่1นี้นะครับผมและทีมงานสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับจะไปร่วมบุญกฐินนะฮะใหญ่ที่วัดท่าไม้กระทุ่มแบนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าสายๆนั่นแหละนะครับมีโอกาสไปร่วมบุญกันนะครับคุณจิรสุดาครับวันที่1นี้นะคะวันที่1วันอาทิตย์เนี่ยครับ1พฤศจิกาครับเราจะไปร่วมบุญแล้วได้ค่ะอาจารย์ไปไหว้พระราหูสิพระราหูจะย้ายแล้วค่ะนะฮะพระราหูจะให้คุณนะครับแล้วเจอกันครับคุณจิรสุดาครับค่ะครับกลับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับยังมี SMS ตกค้างอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะน้อยเนื้อต่ำใจซะว่าโอ้โหทำไมไม่ได้ดูสักทีเนาะคุณณัฐพันธ์เจนสกุลใช่ไหมครับทีมงานใช่ไหมณัฐพันธ์เจนสกุลนะครับเกิดวันที่6ธันวาคม2532นะครับเป็นวันพุธพุธกลางคืนน่ะแต่ไม่ได้บอกเวลามานะครับพุธกลางคืนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาดูกันเกิดวันพุธกลางคืนแต่จริงๆแล้วอ่ะพุธกลางคืนเนี่ยในเขาก็ไม่ใช้เป็นวันนะเพราะวันจริงๆมีแค่7วันแต่ที่พุธกลางคืนเนี่ยในตำราคัมภีร์ทักษะพยากรณ์เนี่ยจะมาใช้เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูเนี่ยนะฮะมันจะไปทรงคุณค่าทางไหนนะฮะเขาก็เลยเปรียบให้ใช้เป็นพุธกลางคืนเป็นราหูซะนะครับดวงคุณณัฐพันธ์ถามเรื่องเนื้อคู่กับการเงินนะครับดาวคู่ครองจริงๆก็จะมาจากสังคมนะฮะอาจจะเป็นในกลุ่มเพื่อนแนะนำอะไรกันมาอย่างนี้แหละนะครับพระศุกร์โยกหน้ารักก็ได้ตำแหน่งดีนะครับได้ตำแหน่งดีนะฮะศุกร์โยกหน้าเนี่ยจัดเป็นประตูเกณฑ์เหมือนกันแต่เป็นเดือนของพระเสาร์นะครับพระศุกร์ดาวคู่เนี่ยมันมาเรื่องความรักไปอยู่ในเรือนพระเสาร์กับมีพระราหูคู่อยู่ด้วยก็ค่อนข้างจะแปลกๆพลิกผันได้เหมือนกันนะนะครับความรักก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะหลากหลายนะฮะมามีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบทีนี้เรื่องการเงินน่ะผมจริงคุณก็คิดว่าคุณใช้เป็นนะแต่มันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมสังเกตถ้าดาวมฤตยูไอ้กลมๆนะฮะเหมือนเลข0น่ะเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็ค่อนข้างจะกระเป๋ารั่วเป็นส่วนมากแต่เราต้องตามไปดูไอ้เจ้าเรือนน่ะเจ้าเรือนการเงินหรือกระดุมพระนะฮะกระดุมพระในจักรราศีเนี่ยมันเป็นดาวอะไรแล้วไปอยู่มุมดีไหมบางทีมฤตยูตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะฮะการรู้จักหมุนเงินการรู้จักเขาเรียกว่าทำให้มันเขาเรียกว่าแปลงอะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนบ้างรู้จักใช้เงินในการลงทุนหรือเล่นหุ้นในอะไรพวกนี้แหละนะครับ
ดวงชะตาคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกนะครับก็จัดเป็นชาวราศีพิจิกอยู่นะทีนี้ดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไปหน่อยถึงจะอยู่ในธาตุลมก็จริงนะอังคารได้ตำแหน่งปลานะครับปลาก็คือบางทีทำอะไรก็เป็นของให้คนอื่นทั้งหมดนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในดวงชะตาการเงินก็ถ้ารู้จักการวางแผนใช้เงินคุณจะให้เขาเรียกว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนหรือว่ามีเงินก็ให้จับเป็นพวก ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อะไรที่มันจะไปได้แต่ดวงนี้มันดวงมีทรัพย์ครับดวงมีทรัพย์นะครับก็เวลาก็ค่อนข้างจะจำกัดเนาะนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่1วันที่1นี่แหละครับวันที่1วันอาทิตย์1พฤศจิกายนนะครับเป็นกฐินใหญ่ที่วัดท่าไม้ผมอนันต์สังฆชาหรืออาจารย์โจ้และทีมงานของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับจะไปร่วมการพยากรณ์การกุศลนะครับก็เกือบ40ชีวิตนั่นแหละไปช่วยกันนะฮะทำบุญใหญ่กันนะครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับญาติสนิทมิตรสหายหรือใครก็แล้วแต่นะฮะที่อยากจะร่วมทำบุญพบกันกับการพยากรณ์การกุศลนะครับที่วัดท่าไม้ส่วนผู้ที่ต้องการจะเช็คดวงให้ละเอียดนะครับแบบเอาถึงขึ้นถึงไส้ถึงพุงกันก็ติดต่อผมได้ครับนะครับ0879866154 087-9866-154 ผมอาจารย์โจ้นะครับและทีมงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณแบงกอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยนะครับก็เราจะมียังพอมีเวลาเหลืออยู่เนาะนะครับทีมงานบอกว่ายังไม่อยากให้ไปเลยนะฮะเราก็มาคุยกันต่อนิดนึงนะฮะก็ในเรื่องของดวงชะตานะครับก็อยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับบางครั้งแนวเนี่ยการตรวจดวงชะตาก็เพื่อที่จะปรับแก้ไขให้มันถูกต้องนะฮะแก้ให้มันถูกวิธีนะฮะซึ่งสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของอาชีพของโหรนะฮะคือโหรจริงๆก็มีค่าใช้จ่ายนะนะต้องมีค่าดำเนินชีวิตนะฮะแต่ก็ต้องควรอยู่ในที่พอเหมาะพอควรนะครับคือคนที่มาพยากรณ์รับการพยากรณ์ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปสร้างปัญหาให้เขาอีกอย่าไปซ้ำเติมเขานะฮะบางครั้งผมนี่ก็มีประจำบางทีก็ฟรีก็เยอะนะฮะก็จะให้มาก็เป็นถือว่าเป็นค่าครูนะครับก็คุยกันได้นะฮะอันไหนช่วยกันได้เราควรจะช่วยกันส่งเสริมกันนะครับสำหรับอาชีพโหรทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ยังมี SMS ค้างอยู่นะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านถ้าไม่ทันจริงๆนะฮะเวลาค่อนข้างจำกัดก็พบกันวันพุธหน้านะครับที่ Bangkok TV นะฮะในเครือเจริญเคเบิล TV นะครับกับผมอานันท์สังฆชาหรืออาจารย์โจ้กับเช็คดวงผ่านจอครับผมวันนี้กับผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ